้านถล่มจมลงไปในแม่น้ำเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยเกิดดินสไลด์เนื่องจากวันนี้น้ำมันเกิดการลงแบ่งรวดเร็วที่สุโขทัยและบ้านทั้งหลังเนี่ยมี9ชีวิตตกลงไปอยู่ในน้ำหมดเลยซึ่งตอนเย็นเนี่ยที่เราได้รายงานกันมาเนี่ยฮะอันนี้คือตอนก็หาร่างโอ้ยนี่จมลงไปในโคลนจริงๆมันจะมีภาพนิ่งของแต่ละท่านที่รอดขึ้นมาเดี๋ยวลองเปิดอินเสิร์ตขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเรียงมาเลยแต่ละคนเนี่ยนะฮะเพราะทั้งหมดที่รอดออกมาเนี่ยฮะแต่ละคนตัวเปื้อนขี้โคลนไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าตายหนึ่งแล้วณตอนนี้ที่บอกว่ามีเด็กหายอีกหนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะจมลงไปในโคลนคุณผู้ชมฮะล่าสุดขอดูบรรยากาศตอนกลางคืนสักนิดนึงนะฮะเพราะหลังจากเกิดที่บ้านถล่มลงไปในแม่น้ำยมอส.สวรรค์คาโลกู้ภัยบางแก้วสุโขทัยร่วมกับร่วมกตัญญูกู้ภัยเทพนิมิตนี่ฮะคุณผู้ชมครับใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอีก1คนแล้วก็พบคนติดในดินอย่างที่บอกคนที่1คือคุณพิทักษ์อายุ45ปีร่างกายอ่อนเพลียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณราเชนซึ่งเสียชีวิตคนที่หายไปตอนนี้เหลือเด็กหญิงชุติมานะฮะอายุ10ขวบบอกไปตั้งแต่ในช่วงลุยหนึ่งคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม3ชั่วโมงยังหาร่างเด็กหญิงไม่เจอพอถ้าดูเนี่ยมันเหมือนกับน้ำนิ่งๆ นะนี่ฮะนี่เขาเพิ่งขุดเอาศพของคนที่จมดินออกมาได้ใจเย็นค่อยๆใจเย็นนี่ครับดูนี่ครับดูหน้ายกหน่อยพี่ว่าไหนครับนี้เข้าใจว่าต้องเร่งปฏิบัติการหาร่างก็คือเด็กผู้หญิงวัย10ขวบคุณผู้ชมฮะว่าน้องอยู่ในโคลนหรือโดนน้ำเนี่ยอาจจะพัดไปแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเพิ่งส่งคลิปนาทีบ้านถล่ม9คนจมลงไปในน้ำและณขณะนี้ย้ำตาย1หายอีก1เร็วระวังนะครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหทำไมเดี๋ยวครับผมครับนี่คือนาทีบ้านถล่มเลยนะฮะ9คนนะฮะเพราะวันนี้เก็บขอเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะและเทียบกับภาพตอนกลางคืนที่เขากำลังขุดเอาร่าง2คนขึ้นมาคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งโคม่าและเด็กผู้หญิงหายตัวไปนี่ฮะเสียงคือในคลิปเปิดเสียงนี่เข้าใจว่าเขาถ่ายดินยุบแต่ไม่นึกว่าจะมาถึงบ้านเขาล่วงแล้วนะฮะนี่เข้าใจว่าคือกลุ่มคนรอดที่โคนเนี่ยมันลึกเหมือนกันนะนี่ฮะจากถ่ายดินยุบเนี่ยใครจะนึกเห็นไหมถ่ายไกลๆแล้วยืนอยู่ติดตะลิ่งเลยเห็นไหมไปแล้วโอ้โหทั้งหมดนี้เชิญครับเมย์ล่าสุดค่ะเพจของกู้ภัยศรีสำโรงนะคะมีการแจ้งว่าเมื่อเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาต้องยุติการค้นหาเพราะว่ามีดินสไลด์ลงไปเพิ่มทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสว่างแล้ว 9:00 นจะมีการเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะคลิปที่เพิ่งเข้ามา